อเคครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับพี่ครูนะครับจิรันครับเป็นบรรณาธิการวิทยาศาสตร์ครับชีฟรีเซิร์ชครับครับสวัสดีครับพี่แนะนำตัวเองหน่อยครับพี่เป็นใครครับก็ชื่อพี่ปู่จิรัตพรบณิตพันธ์ครับเป็นเมื่อก่อนนะเป็นอดีตบก.หนังสือลูกเกอร์หนังสือชีสเป็นผู้ก่อตั้งทุกวันนี้มันก็เปลี่ยนแพลตฟอร์มกลายเป็นรูปแบบของออนไลน์เป็นเอเจนซี่เป็นโซเชียลเป็นเรื่องของเน็ตเวิร์กอย่างอื่นไปแล้วนะครับแต่ว่ารูปแบบของสื่อมันเปลี่ยนไปก็ยังแต่ยังคงเป็นชีสเป็นลูกเกอร์อยู่เนื้อหายังคงเดิมครับนะครับแอททิจูดยังคงเดิมเพียงว่าเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอพี่จบอะไรมาครับพี่จบครุศิลป์จุฬาจริงๆเป็นครูแต่ว่าเป็นครูศิลปะไม่ค่อยเน้นออกแบบแต่พอจบมาปุ๊บก็ทำงานออกแบบเริ่มต้นเป็นกราฟิกดีไซเนอร์นะฮะเกี่ยวกันไหมครับสายเรียนกับในสายที่เราทำงานพี่ว่าจริงๆมันเกี่ยวหมดแหละคือเราแค่ไปตั้งชื่อว่ามันคือศาสตร์นั้นศาสตร์นี้ในความรู้สึกพี่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือศาสตร์เดียวกันคือศาสตร์ของการเอาตัวรอดการใช้ชีวิตการเข้าใจคนการเข้าใจชีวิตการดำเนินชีวิตเพราะนั้นถ้าใครพัฒนามันได้อแดปต์มันได้หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยืดหยุ่นต่อมันเนี่ยมันคือศาสตร์เดียวกันนั่นแหละสามารถเอาสิ่งที่เรามีงานออกแบบของพี่มาเป็นบก.ซึ่งจริงงานออกแบบก็อยู่ในงานหนังสืออยู่แล้วนะครับมาเป็นบก.แค่เปลี่ยนโพสิชันแต่ว่ามุมมองมันก็ไม่เปลี่ยนถูกป่ะครับความรู้ความสามารถเราได้เสริมกว่าด้วยซ้ำจริงๆแล้วมันไม่ได้มีใครบอกว่าเราจำเป็นจะต้องเรียนแบบไหนแล้วไปทำงานแบบไหนหรอกผมคิดเอาเองว่าช่วงที่เราโดนกักตัวเพื่อให้เรียนจบบางขั้นบางตอนมันเป็นการทดสอบสมรรถนะของเราบางสิ่งบางอย่างการอยู่ร่วมกันการเคารพกฎเกณฑ์การเข้าใจคนอื่นเข้าใจตัวเองการมีระเบียบวินัยมันเป็นกลยุทธ์เขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่กลยุทธ์มันเป็นกุศโลบายในการกักคนให้เกิดวุฒิภาวะแล้วค่อยปล่อยออกไปซึ่งถ้าใครผ่านจุดนี้แล้วไปทำอะไรก็ได้ผมคิดว่าเราไปทำอะไรก็ได้แต่ว่าโอเคถ้าไปตามสายงานตามความชอบจริงๆอ่ะมันก็ดีแหละแต่ว่ามันก็ไม่จำเป็นพี่คิดว่ามันไม่จำเป็นระหว่างที่เรียนอ่ะ4ปีหรือว่าตอนเรียนม.63ปีมหาลัย4ปีโลกมันเปลี่ยนไปเร็วมากมันมีให้เราเลือกมากขึ้นแต่บางเรื่องบางอย่างมันกลับไม่ได้เข้ามหาลัยไปแล้วมันจะแบบจะต้องเอนทรานซ์ใหม่เหรอหรือกลับมาเรียนใหม่มันก็ไม่ได้ก็แค่อะแดปให้มันเป็นความฝันหรือเป็นสิ่งที่เราอยากไปแล้วก็เรียนมันให้จบเพื่อเก็บเกี่ยวบางสิ่งบางอย่างที่เป็นต้นทุนแล้วก็ไปใช้ชีวิตตามที่เราอยากใช้หรือว่าอยากไปทำงานตามที่เราอยากทำเพราะว่าระหว่าง4ปีที่เราเรียนมหาลัยเนี่ยมันเกิดสิ่งต่างๆรอบตัวมากมายที่แบบเปลี่ยนความฝันเราตั้งแต่แบบโอเคตอนเข้าปี1เราก็ฝันอีกแบบนึงอยู่ปี2เราอาจจะฝันอีกได้ดูหนังอีกเรื่องนึงเราอาจจะฝันอีกแบบนึงไปดูดนตรีไปดูคอนเสิร์ตเห็นอะไรออกมาเนี่ยเราอาจจะฝันอีกแบบปี3เราอาจจะฝันอีกแบบนึงปี4เราจะไปอีกจุดนึงก็ได้เพราะนั้นแบบไม่ผิดเลยที่ตอนเรียนกับตอนทำงานมันจะเหมือนจะคนละเรื่องราวแต่เรื่องราวเดียวกันที่คิดว่ามันชัดเจนคือเรื่องราวของตัวเรานี่แหละไม่ว่าเราเลือกอะไรมันคือตัวเราสุดท้ายงานที่เราเลือกมันก็จะทำงานกับตัวเรามันก็จะเป็นงานในแบบเราเพราะนั้นแบบมันคือเรื่องเดียวกันคือความชอบความอยากความฝันมันคือตัวเราที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของการทำงานเพราะนั้นทำงานอะไรก็ได้แค่เอาตัวเราไปทำงานแค่นั้นเองจำเป็นต้องตรงสายไหมถึงจะทำมันได้ดีคือยิ่งทุกวันนี้นะครับถ้าไม่ยิ่งทุกวันนี้มันชัดเจนแล้วว่ามันไม่จำเป็นทุกวันนี้เนี่ยพี่มองว่าโลกมันเปิดกว้างอย่าว่าแต่เรียนจบแบบนี้ต้องไปทำแบบนี้เลยไม่ได้เรียนมาก็ทำได้เรียนไม่จบก็ทำได้ไม่ได้เรียนหนังสือก็ศูนย์สามารถทำได้เพราะว่าไม่มีใครเดี๋ยวนี้มันกฎเกณฑ์ของว่าคุณต้องเรียนจบคุณต้องมีใบปริญญากี่ใบคุณต้องเรียนจบสถาบันนี้คุณต้องมีใบอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันอาจจะกลายเป็นเรื่องล้าสมัยหรืออาจจะบางกลุ่มอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องเหมือนนี้ด้วยซ้ำนะครับไม่ได้เป็นข้ออ้างในการไม่เรียนนะครับเพียงแต่ว่าเป็นข้อท้ายๆที่คนบางกลุ่มหรือบางอาชีพเขาเอามาพิจารณาเพราะว่าตอนเรียนกับตอนทำงานมันคนละเรื่องกันคุณอาจจะสอบได้เกรดเฉลี่ย 3.9
แต่ว่ามันก็ประเมินได้แค่ว่าคุณก็เรียนเก่งแต่ไม่ได้บอกว่าคุณสมบัติอย่างอื่นคุณสมบัติอย่างอื่นคุณดีพอพร้อมใบเกรดในขณะที่การทำงานมันอาจจะต้องใช้คุณสมบัติอย่างอื่นที่มันโคตรจำเป็นเลยเช่นความมีน้ำใจการเข้าเพื่อร่วมงานการทำตัวเป็นน้ำไม่เต็มแก้วใช่ไหมattitude ความตั้งใจทุ่มเทอะไรเงี้ยมันแล้วก็แบบการอดทนบางทีมันก็เจอแรงกดดันบางคนอาจจะไม่อดทนพอใช่ไหมฮะผมมองว่าในการทำงานมันใช้อะไรมันมากกว่าเกรดเพราะนั้นแบบยุคทุกวันนี้ก็แบบอย่าว่าแต่เรียนจบเกรดเราอาจจะไม่เอาละเขาอาจจะไม่ดูเกรดเขาอาจจะไม่ดูสถาบันด้วยซ้ำแล้วก็ใบปริญญาก็อาจจะไม่จำเป็นสำหรับบางอาชีพแล้วทุกวันนี้เนี่ยระบบการทำงานมันเปลี่ยนไปหมายถึงว่าเราไม่จำเป็นต้องเข้าไปอยู่ในระบบของออฟฟิศนะเดี๋ยวนี้สมัยก่อนคนรู้สึกว่ามันคือมั่นคงมันคือการออกไปหาประสบการณ์มันอาจจะมีทางเลือกน้อยแต่ทุกวันนี้คือคุณคิดงานเองได้นะคุณสามารถคิดอาชีพของคุณในรูปแบบของคุณเองได้เลยมีช่องทางให้ทำมาหากินมีรูปแบบการ PR เข้าถึงคนได้มีเครื่องไม้เครื่องมือซึ่งมันสะดวกสบายมันเปิดโอกาสให้คนถ้าคุณเก่งนะเก่งในแบบไหนก็ได้อะคุณแจ้งเกิดได้หมดอ่ะคุณมีอาชีพได้หมดผมว่ายุคนี้มันวิเศษตรงนี้ครับนั่นหมายถึงว่าตอนเรียนกับตอนทำงานนี่คนละเรื่องพอทำงานมันเหมือนกันนับหนึ่งใหม่เลยก็ไม่ใช่ทั้งหมดสำหรับบางอาชีพแต่ถ้าถามผมว่าบางวิชาอย่างสมมติว่าผมทำแมกกาซีนครับไม่จำเป็นต้องจบแมกกาซีนเมื่อไหร่ที่คุณอยากทำคุณรักมันหลงรักมันแล้วคุณอยากเรียนรู้ผมว่า3เดือนคุณเก่งได้คุณไม่ต้องเรียนมา4ปีด้วยซ้ำใช่ไหมฮะแล้วก็คุณไปเรียนจากไหนก็ได้ให้ใครสอนก็ได้ดูจาก YouTube ก็ได้คุณไปเสิร์ชจากไหนก็ได้มีตำราให้ดูดีไม่ดีคุณอาจจะคิดแบบนอกกรอบก็ได้เพราะว่าคุณอาจจะไม่ได้มีที่มาจากตำราใบเดียวกับคนอื่นก็ได้นะครับเพราะบางวิชามันไม่ได้สงวนไว้สำหรับคนที่ต้องมีใบ certificate หรือว่าใบปริญญาเท่านั้นนะเพราะนั้นแบบมันโลกอีกแบบมันโลกทำงานอีกแบบไม่ได้หมายว่าต้องเรียนรู้ใหม่นะครับแต่ว่ามันดึงบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่ได้ใช้ในมหาลัยออกมาใช้แล้วยุคปัจจุบันมันค่อนข้างสำคัญพอสมควรจริงๆสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราเรียกว่าทัศนคติเนี่ยมันสำคัญมากบางอาชีพมันเป็นงานกลุ่มล้วนๆซึ่งแบบแต่ละคนที่มันนั่งบนโต๊ะประชุมก็มาจากไหนก็ไม่รู้อะเรียนจบคนละแบบกับเรามาจากคนละที่มาจากคนสถาบันวิธีคิดคนละแบบต้องฟังเขาไว้ได้แต่ถ้าโหวตแพ้ขึ้นมาคุณต้องยอมรับให้ได้ว่าอ๋อเสียงส่วนใหญ่มันคือโดนโหวตให้กับความคิดเห็นที่เราไม่เห็นด้วยแล้วเราจะทำยังไงวะสิ่งเหล่านี้มันสำคัญมากในการทำงานนะครับการเข้าร่วมสังคมหรือเปล่าความเข้าใจอะมากกว่าใช่ไหมฮะความเข้าใจมากกว่าว่าสุดท้ายแล้วเวลาทำงานเนี่ยมันเข้าใจการทำงานกับคนอื่นเข้าใจการทำงานงานเราเพื่ออะไรอะอย่างพี่ทำหนังสือเนี่ยคือไม่ได้ทำเพราะว่าทำให้เราตัวเองอ่านไม่ได้ทำเพราะตัวเองชอบอย่างเดียวหรือทำตัวเองอ่านคือทำให้คนอ่านเพราะนั้นลองทำตัวเป็นคนอ่านสิว่าหนังสือแบบนี้มันน่าอ่านไหมมันปกวันนี้มันสวยสำหรับเขาไหมเขาหยิบมาหยิบไหมราคาแบบนี้มันแพงไหมคือเราก็คิดจากมุมเราว่าโอ้ต้นทุนขนาดนี้ต้องขายแบบนี้การรู้จักอีกมุมหนึ่งที่ไม่ใช่มุมจากตัวเองมันพี่ว่ามันสำคัญในการทำงานนะพี่เริ่มเข้าสู่วงการทำวิทยาศาสตร์ได้ยังไงพี่ฟลุกมากกว่าพี่อยู่ในวงการกราฟิกเนี่ยว่าเป็นกราฟิกดีไซเนอร์มาก่อนเป็นนักออกแบบแล้วก็ต่อแตะมาเรื่อยๆจับพัดจับผูคือวันหนึ่งไปอยู่บริษัทที่เขาทำแมกกาซีนทำแมกกาซีนแล้วพี่ได้เป็นกราฟิกดีไซเนอร์ที่นั่นกับหนังสือเล่มนั้นแล้วมันก็ไต่เต้ามาเรื่อยๆแล้วเป็นอาร์ตไดแล้วมาเป็นบก.พอเริ่มเป็นบก.พอตำแหน่งเปลี่ยนหน้าที่ทุกอย่างเปลี่ยนความคิดเราก็เปลี่ยนก็พอถอยออกมาดูภาพกว้างมากขึ้นเราก็เริ่มสนุกบังเอิญว่าชอบแบบนี้ด้วยเป็นคนชอบอะไรให้มันยุ่งๆไว้แล้วก็ท้าทายในสิ่งที่เราไม่เคยทำเราเรียนจบศิลปะมาเรียนจบครูมา
ทักษะของหลายๆเรื่องที่เราไม่เคยมีที่ต้องใช้กับการทำแมกกาซีนเราก็มาเรียนรู้ที่นี่แล้วรู้สึกว่าแบบยิ่งค้นไปยิ่งน่าค้นหาแล้วรู้สึกว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนชีวิตกำลังเรียนมหาลัยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เริ่มมีไอเดียอยากทำหนังสือที่ตัวเองอยากทำเพราะคิดว่าตอนนั้นอ่ะมันไม่มีหนังสือแบบนั้นในแผงหนังสือและคิดว่าคนอ่านมันน่าจะชอบเขาน่าจะชอบแล้วก็ประเทศไทยก็น่าจะมีหนังสือแบบนี้นะสำหรับคนไทยสำหรับculture ของคนไทยวัฒนธรรมของคนไทยในเรื่องของการแต่งตัวเรื่องของแฟชั่นครับแฟชั่นในนิยามของพี่นี่มันคืออะไรแฟชั่นในความรู้สึกพี่มันคือความรู้สึกชื่นชอบในยุคนั้นๆที่คนหลายๆคนมันรู้สึกพร้อมๆกันเห็นพ้องต้องกันมันถึงก็เป็นแฟชั่นได้คำว่าแฟชั่นมันคือเทรนด์เรื่องนี้เราชอบพร้อมกันมันก็เป็นแฟชั่นขึ้นมาแต่มันก็มียุคสมัยของมันใช่ไหมครับว่าขึ้นมาแล้วก็ออกไปแฟชั่นยุคนี้มันถึงบอกว่าเป็นเรื่องของยุคนี้คนชอบอะไรคือคนทำกันเป็นสัดส่วนใหญ่คนชอบกันเป็นสัดส่วนใหญ่แฟชั่นมันก็จะทำงานจากบริบทของสังคมยุคนั้นนั่นแหละใช่ไหมฮะก็ดนตรีเป็นแบบนี้แฟชั่นเป็นแบบนี้เพราะบริบทของดนตรีอาจจะมีอิทธิพลต่อคนมากขึ้นพวกนักร้องอาจจะมีผลนะก็ทุกคนแบบใส่กางเกงแบบนี้กันเพราะว่าอ๋อนี่ก็มันจะกลายเป็นแฟชั่นแต่แฟชั่นในความหมายพี่คือไม่ได้หมายถึงการแต่งตัวอย่างเดียวนะไม่ได้หมายถึงการแต่งตัวการใช้ชีวิตก็แฟชั่นได้รถใช่ไหมฮะเทรนด์การท่องเที่ยวแฟชั่นของการแต่งบ้านก็เป็นแฟชั่นได้กลับไปที่เรื่องนิตยสารครับกระบวนการการทำนิตยสารเล่มหนึ่งเนี่ยกว่าจะมาเป็นนิตยสารเล่มหนึ่งนี่มันต้องยังไงบ้างฮะจริงๆแต่มันพี่มองว่าเมื่อก่อนมองมันเป็นเรื่องยากมากกว่าจะเป็นหนังสือหนึ่งเล่มครับเพราะว่าเพื่อองค์ความรู้เรามันน้อยหมายถึงว่าเนื้อหาข่าวสารสิ่งที่กว่าจะรวบรวมกันได้จริงๆสิ่งที่สำคัญสุดหนังสือไม่ใช่เรื่องของโปรดักชันเรื่องของแบบคุณจะทำอะไรให้กับคนอ่านวัตถุดิบเราน้อยการรู้น้อยบางเรื่องคือแบบคิดดูปีเราต้องทำ12เล่มเป็นหนังสือรายเดือนใช่ไหมเพราะนั้นความยากของมันอยู่ที่เนื้อหาว่าเราจะมีจรรยาบรรณอย่างหนึ่งว่าหนังสือที่เราทำลงไปเมื่อไหร่ที่วางแผนมันจะต้องแบบมันจะต้องเจ๋งมันจะต้องคุ้มค่าคนจะต้องแบบกรีดมันว่ามันโคตรเจ๋งมันต้องดีเพราะนั้นแบบว่ามันจะเครียดตรงนั้นความยากมันแบบว่ามึงจะรู้ได้ไงว่าเล่มนี้มันจะเจ๋งทุกๆหน้าเนี่ยมันโคตรคุ้มมันโคตรดีมันจะเดาใจคนเป็นหมื่นเป็นแสนที่นั่งรอโดยไม่ได้มีการพูดคุยว่าทุกวันนี้มันแค่โยนหินถามทางได้ถ่ายลงไปโน่นนี่ทำแบบนี้ดีไหมตอนบอกดีก็ทำแต่สมัยก่อนมันถามใครไม่ได้จนกว่าหนังสือจะไปวางบนแผงแล้วถ้าแป๊กคือแป๊กถ้าดีคือดีมันเป็นความคาดเดาส่วนหนึ่งความยากของมันคือกว่าจะได้เนื้อหากว่าจะได้คอนเทนต์และเป็นความคาดเดาว่ามึงจะชอบไหมวะมันไม่เหมือนการเล่นคอนเสิร์ตที่นักร้องจะถามว่าอยากฟังเพลงอะไรยกมือหน่อยเห็นหน้าตาเห็นอารมณ์การคนอ่านหนังสือเขานอนอยู่ที่บ้านเขานอนอ่านอยู่ที่บ้านเขารอซื้ออยู่ที่บ้านโดยเราไม่รู้ว่าใครด้วยซ้ำที่อ่านหนังสือเราตอนนี้อารมณ์ไหนอารมณ์คนส่วนใหญ่คนแฟนคลับหนังสือเราเขาอยู่ในอารมณ์อยากอ่านเรื่องอะไรก็ไม่ยากที่มันเราไม่ได้มานั่งทำโพยคนอ่านเขาต้องการอะไรพี่ทำหนังสือจากมุมคนอ่านคือตอนนี้คนอ่านมันต้องการอะไรช่วงปีใหม่มันควรจะพูดเรื่องอะไรช่วงมกราช่วงต้นปีมันควรจะพูดเรื่องอะไรใช่ไหมมีเรื่องอะไรพูดช่วงกุมภาพันธ์ควรพูดอะไรช่วงเมษาจะเข้าสงกรานต์แล้วควรจะเป็นแบบไหนช่วงหน้าฝนยังไงล่ะมีเรื่องอะไรควรจะพูดเพราะมนุษย์เราก็ทำงานหรือใช้ชีวิตกับบริบทของโลกช่วงหน้าหนาวมึงยังไงอ่ะพวกท่องเที่ยวไหนไหมเฉลิมฉลองหน่อยไหมโบนัสเงินเดือนใช่ไหมช่วงเปิดเทอมควรจะพูดคุยอะไรกับคนน่ะมีคนที่เอ็นติดมีคนเอ็นไม่ติดมีคนเดินทางลำบากช่วงแล้วแต่ละช่วงนี้แบบโอ้ยมีเรื่องของเพลงน่าพูดมากก็พูดเรื่องเพลง
มันคือการตอบสนองผู้บริโภคนั่นแหละแต่ในรูปแบบของแมกกาซีนว่าคนอ่านแมกกาซีนเนี่ยเขาต้องการอะไรหรือเขาอาจจะไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรแต่ว่าถ้าทำลงไปแล้วมันเขาชอบแน่ๆเพราะบางทีเขาไม่รู้นะว่าเขาต้องการอะไรคนมาเดินช้อปปิ้งเนี่ยเราไม่รู้นะอยากได้อะไรแต่ถ้าเห็นก่อนแล้วจะบอกเฮ้ยชอบเพราะบางคนก็ไม่ได้มีจุดหมายว่าตัวเองชอบอะไรเป็นการเดาส่วนหนึ่งแต่เดาผ่านบริบทของโลกซึ่งถามว่ายากมากไหมมันไม่ได้ยากมากคือบังเอิญว่าทำมาแล้วแต่รู้สึกว่ามันไม่ได้ยากมากเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมันใช้ชีวิตกับการโดนกระตุ้นบางทีตัวเองไม่รู้หรอกแต่ว่าโดนกระตุ้นให้รู้สึกว่าหันมามองเรื่องนี้แบบเฮ้ยใช่สนใจบางทีคิดอะไรไม่ออกว่าจะกินอะไรมีคนส่งรูปข้าวมันไก่มาให้เฮ้ยอยากกินข้าวมันไก่อันนี้เหมือนกันบางทีเขาอาจจะไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรแต่เรามีความคิดวิเคราะห์แล้วว่าเฮ้ยกางเกงขาบานมันหายไปนานแล้วเดือนนี้ทำสกู๊ปกางเกงขาบานเอากางเกงขาบานมาใส่แบบนี้ดีกว่าเรื่องนี้มันอาจจะโดนใจคนมันก็ส่วนหนึ่งคือเรื่องจิตวิทยาในการคาดเดาบางทีก็เป็นการขัดใจบางทีก็เป็นการแบบสวนกระแสก็อาจจะโดนขึ้นมาก็ได้เมื่อไหร่ที่เราเจอสักเล่มที่ทำแล้วมันถูกใจคนเนี่ยความมั่นใจก็จะเข้ามาเราเองหลังจากนั้นปุ๊บก็เหมือนแบบถ้าเขาชอบเราแล้วบางทีเราทำอะไรไปเขาก็ชอบแล้วไงเขามอบใจให้กับเราแล้วว่าหนังสือเล่มนี้มันโอเคกูชอบมันว่ะเพราะนั้นแบบเหมือนเราทำอะไรไปเขาก็อาจจะชอบแล้วก็ได้แต่ว่ามันจะต้องมีสตอรี่ของมันว่าทำมาแล้วต้องมีจุดๆหนึ่งที่ทำแล้วชอบเหมือนเราเวลาเจอใครสักคนที่เราชอบผลงานเขาแล้วผลงานครั้งต่อไปก็ได้รับอานิสงส์จากผลงานเก่าๆจากความชื่นชอบความชื่นชมเขาถึงเรียกว่าแบรนด์เมื่อไหร่การทำหนังสือกลายเป็นแบรนด์แล้วเนี่ยก็มันจะมีมูลค่าของความรู้สึกชอบที่มันเป็นต้นทุนของเราอยู่ก็อาจจะไม่ต้องเหนื่อยมากมันสวนกระแสได้คิดนอกกรอบได้แต่ยังอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมของเขาเรียกว่าจรรยาบรรณของคนทำหนังสือมันนานไหมครับหรือว่ากว่ากว่าที่เราจะเจอแบบว่าสิ่งนี้มันโดนจริงๆแล้วพี่คิดเอาเองนะหลักการทำสื่อจริงๆแล้วมันจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างส่งสัญญาณว่าอันเนี้ยใช่ตั้งแต่ก่อนหนังสือวางแผงเล่มแรกแล้วมันคือการมันคือต้องศึกษามาร์เก็ตติ้งศึกษาการตลาดมันต้องมีการประชุมต้องมีการทดลองมันไม่ใช่ทำมั่วๆแล้วก็วางแผงลงไปแล้วก็ร้อยคนคอมเมนต์แล้วก็ค่อยๆปรับมันจะทำแบบนั้นไม่ได้ถามว่ายากไหมจริงๆมันก็ไม่ง่ายหรอกนะแต่มันก็ไม่ได้ยากมากหมายถึงว่าก่อนจะวางแผงเรามั่นใจมาแล้วแหละแล้วสมมติว่าถ้าแบบทำมาปุ๊บแล้วมันโดนเลยเนี่ยมันก็จะเพิ่มความมั่นใจแล้วมีที่วุ่นไหมครับพี่อาจจะคิดว่าสิ่งที่พี่ทำมันฟลุกมากกว่าเหมือนว่าเราทำมาแล้วมันได้ของมันเลยซึ่งพอได้ของมันเลยเราก็จะกลับไปย้อนกลับไปดูว่าเพราะอะไรวะมันทำมาแล้วมันถึงโดนเลยนะมันถึงได้เลยก็เราใช้ตรงนั้นแหละเป็นการเรียนรู้ของเรากว่าจะได้วางแผงเล่มแรกกันนะเราทำงานกันหลายเดือนนะมันไม่ได้ทำเดือนเดียวแล้วก็วางแผงเลยพี่ใช้เวลาตั้งหลังจากฟอร์มทีมแล้วใช้เวลาตั้ง6เดือนกว่าหนังสือเล่มแรกจะได้วางแผงนะตอนนั้นนะครับมันต้องกะให้ได้ว่าช่วงที่เราคิดเนี่ยกับอีกกว่าหนังสือจะได้วางแผงเนี่ยความคิดคนมันไปถึงไหนแล้วอะกระแสไปถึงไหนแล้วมันอาจจะเกิดการเดาทางวิธีการทำแมกกาซีนสมัยก่อนเนี่ยมันไม่เหมือนการทำโซเชียลทุกวันนี้นะครับทำสื่อโซเชียลทุกวันนี้เนี่ยเห็นอะไรปุ๊บเนี่ยเราเอามาพูดได้เลยเพราะมันทันกันภายใน1นาที2นาที5นาที10นาที1ชั่วโมงแต่หนังสือเมื่อก่อนพี่ทำรายเดือนเพราะนั้นต้องเดาเลยว่าขณะที่เรากำลังคิดเรื่องนี้อยู่เนี่ยอีก1เดือนกว่าหนังสือจะวางแผงอ่ะคนมันยังอยู่ป่าววะคนยังชอบอยู่เปล่าเรื่องราวเรื่องนั้นมันยังอยู่มั้ยเพราะนั้นบอกว่ามีคนสอนว่าการทำแมกกาซีนสมัยก่อนถ้าจะให้มันโดนถ้าจะมันแบบเขาเรียกว่าอะไรจะให้มันเข้าเป้ามันต้องเหมือนการยิงปืนเป้าบินมันไม่ใช่เป้านิ่งนั่นหมายถึงว่าช่วงที่เราจะยิงไปเนี่ยเราไม่ได้เป็นเล็งเป้าเราเป็นเล็งจุดที่เป้ามันจะไปตกเพราะนั้นแบบการทำหนังสือสมัยก่อนมันยากตรงมันต้องคาดเดาว่าอีกเดือนคนจะเจออะไรอีกเดือนหนึ่งอะไรจะมาอีกเดือนหนึ่งอะไรจะไปใช่ไหมเพราะนั้นแบบว่าก็คาดเดาซะส่วนหนึ่ง
ส่วนหนึ่งก็เอาความมั่นใจที่เราเคยได้รับมานี่แหละก็ใส่เข้าไปอย่างที่บอกว่าเราเริ่มทำวิทยาศาสตร์ในยุคที่แบบโซเชียลยังไม่บูมแล้วตอนนี้เราเข้าสู่ยุคที่โซเชียลเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนเมืองเราโดนเรื่องของดิจิตอลดิสรัปชันบ้างไหมครับเมื่อกี้นะที่บอกว่าทำในยุคที่โซเชียลยังไม่บูมจริงๆมันทำในยุคที่มันไม่มีโซเชียลด้วยซ้ำทำมา 6-7 ปีทำมาได้ 6-7 ปีนะครับกว่าเรื่องของโซเชียลจะเข้ามาแล้วมันเพิ่งมาดิสรัปตอนประมาณสัก 5-6 ปีคิดว่าประมาณ 5-6 ปีหลังนะ6ปีที่แล้ว7ปีที่แล้วเพิ่งดิสรัปชันตอนนั้นมันโดนเรื่องดิจิตอลเข้ามาตอนนั้นแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเราเริ่มเล่นโซเชียลกันแล้วออฟฟิศเนี่ยเริ่มทำโซเชียลแล้วเริ่มเล่น Facebook เราเริ่มมีเว็บไซต์เราเริ่มทดลองทำอีแมกกาซีนเราเริ่มทดลองทำเว็บขายของของเราแล้วณตอนนั้นเหมือนคนแค่เหมือนคนย้ายบ้านในความรู้สึกพี่นะมันก็นิดหน่อยมันก็ลำบากนิดหน่อยมันดิสรัปต์อยู่แล้วแน่ๆถ้าเรื่องของระบบมันก็ดิสรัปต์ในเชิงของบิสเนสเพียงแต่ว่าในเชิงของพฤติกรรมความรู้สึกของเรามันไม่เท่าไหร่เราแค่เอาคอนเทนต์เรามาปั้นถ้าคอนเทนต์เราเป็นดินน้ำมันเมื่อก่อนเราปั้นรูปนี้เราแค่มาขึ้นฟอร์มเป็นปั้นรูปใหม่แค่นั้นเองก็คนยังเป็นคนเดิมออฟฟิศเดิมวิธีคิดปรับเปลี่ยนนิดหน่อยแต่คอนเทนต์คอคอนเทนต์หลักการเข้าใจโลกเข้าใจคนเรายังคงเดิมเพียงแต่ว่าพัฒนาเรื่องความเร็วสมัยก่อนเดือนละครั้งใช่ไหมทุกก่อนหน้านี้ก็เป็นอาจจะเป็นวันละครั้งหลังๆมาก็ทุกๆ3ชั่วโมงทุกๆ2ชั่วโมงสมัยก่อนอาจจะแบบมีแมกกาซีน2เล่มทุกวันนี้มีไม่พอแล้วถ้าเป็นเรื่องของโซเชียลออนไลน์ก็จะแบบมีช่องทางอย่างอื่นมีคอนเทนต์อย่างอื่นเข้ามาเพราะว่าโซเชียลมันน่าจะกรุ๊ปปิ้งความชอบที่มันใกล้เคียงกันเป็นกลุ่มๆไว้เพราะฉะนั้นแบบลูกเกอร์ชีทมีมาร์เก็ตมีพินอัพมีอย่างอื่นแล้วแต่เลยความชอบมันไม่ได้บอกว่าคุณจะทำแค่นั้นเราก็แค่ซัพพอร์ตถามว่าโดนรบกวนไหมก็อาจจะรบกวนความยุ่งยากเรื่องของรากฐานธุรกิจนะครับเรื่องของแพทเทิร์นแต่ไม่ได้รบกวนเรื่องคอนเทนต์เพิ่มโอกาสให้เราเรื่องของคอนเทนต์มากกว่าว่าสมัยก่อนปีนึงเราทำได้12ครั้งเองเดือนหนึ่งทำได้เรื่องเดียวเองทุกวันนี้พูดได้ทุกชั่วโมงพูดได้ทุกเรื่องจะด้วยเพราะเราเริ่มเร็วด้วยหรือเปล่าใช่พี่คิดว่าโชคดีที่เราได้เริ่มเร็วแล้วเราก็ชีสกับลูกเกอร์ก็เริ่มเข้าสู่วงการดิจิตอลได้เร็วทำควบคู่กันเพราะว่าหนึ่งที่เรื่องของปรินติ้งเรื่องของสิ่งพิมพ์มันโดนรบกวนโดนทำลายเราแค่ชูตัวโซเชียลของเราขึ้นมาแทนแล้วมานั่งดูว่าขายยังไงดีวะหารายได้จากมันยังไงดีแต่มันก็จะเสี่ยงหน่อยว่ามันโดนรบกวนจากว่าสมัยก่อนนี้มันไม่ใช่ง่ายๆที่ใครจะลุกขึ้นมาทำแมกกาซีนแต่ทุกวันนี้มันใครๆก็ทำเพจได้ใครๆก็ทำโซเชียลได้ใครๆไม่อินสตาแกรมได้ใครๆก็ทำ Facebook ได้ใครๆก็ทำสตรีทได้เพราะนั้นแบบความยากของมันอยู่ตรงคู่แข่งเราจะเพิ่มมากขึ้นเราไม่ใช่เจ้าเดียวที่แบบถ้าอยู่ในกลุ่มเซกชันนี้คุณครองตลาดโลกทุกวันนี้มันเปิดโอกาสให้กับคนเก่งๆมีโอกาสแจ้งเกิดสมัยก่อนมันต้องมีทุนด้วยไงหลังๆมีโทรศัพท์หนึ่งเครื่องกับมีอินเทอร์เน็ตใช้ก็ถ้าคุณเจ๋งคุณแจ้งเกิดได้เลยลูกเกอร์กับชีฟจะเป็นชื่อแรกๆที่เราจะนึกถึงเลยเมื่อพูดถึงแฟชั่นแนวสตรีทพี่ว่าอะไรทำให้มันเป็นแบบมันบังเอิญที่เกิดก่อนไงเพราะนั้นแบบเครดิตมันก็อาจจะเหมือนบุญเก่าของเราว่าอ๋อถ้าพูดถึงแนวสตรีทก็ถ้านึกถึงชีสหรือว่านึกถึงลูกเกอร์เหมือนเป็นเครดิตที่เราทำเป็นเจ้าแรกๆทำไมต้องสตรีทครับพี่เบื่อแคทวอล์กตอนนั้นเราไม่เข้าใจเพราะเราเข้าไม่ถึงนี่ไอ้ภาพที่ปรากฏในแคทวอล์กเนี่ยเราก็ใส่จริงไม่ได้หรอกมันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้มันใส่แบบไหนก็ไม่รู้มันดูดีมากอะแต่เราชอบคนธรรมดาแต่งตัวนี่แหละพอศึกษาค้นพบไปมันเรียกว่าสตรีทความหลากหลายของสตรีทความสนุกของมันคือแบบมึงจะหุ่นแบบไหนก็ได้ถ้ามึงแต่งตัวดีมันก็น่าดูนะมันจะอ้วนจะดำจะขาวจะสูงจะผอมจะหล่อไม่หล่อจะตีจะเซอร์จะสกปรกไม่สกปรกแต่มันมีพื้นฐานว่าเฮ้ยมันดูลงตัวมันดูดีมัน
พี่คิดว่าเอ้ยมันสนุกกว่าเราชอบนั่งดูคนแฟชั่นจริงๆมันไม่จำเป็นต้องมีราคาแปะไว้ก็ได้มันเป็นเสื้อแจกก็ได้ถ้าคุณแต่งตัวดูดีเป็นเสื้อโหลก็ได้เสื้อมือสองเสื้อขาดก็ได้อะไรก็ได้อะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแฟชั่นตรงนี้มันสนุกมากเลยสนุกชิบหายเลยแบบสนุกมากมีความสุขกับมันมากบันทึกแม่งไว้ดีกว่าเราอยากเห็นว่าประเทศเราหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยมันจะแต่งตัวเป็นแบบไหนวะแล้ววันหนึ่งผ่านไปเลข30ปีแต่ละปีมันจะเปลี่ยนไปพอ30ปีมองย้อนกลับมามันจะเป็นหนังสือประวัติศาสตร์การแต่งตัวว่าเอ้ยสมัยก่อนกรุงเทพแต่งตัวแบบนี้ประเทศไทยแต่งตัวแบบนี้สยามเป็นแบบนี้นะเว้ยแล้วพี่เชื่อว่าแฟชั่นมันจะหมุนวนเดี๋ยวมันจะกลับมามันก็จะอาจจะกลายเป็นประวัติศาสตร์ให้คนเอามาศึกษาก็ได้ว่าเฮ้ยกลับไปแบบนั้นดีกว่าเอาแบบนั้นมาเล่นดีกว่าคิดถึงมันว่าไอเทมมันนั้นหายไปนานไอแนวสตรีทที่เราพูดถึงกันเนี่ยแสดงว่ามันไม่มีแพทเทิร์นใช่ไหมถามว่ามีแพทเทิร์นไหมมันสตรีทคือแฟชั่นที่สะท้อนความเป็นจริงบนสังคมที่เขาใส่กันจริงๆคำว่าใส่จริงๆได้หมายถึงว่ามึงต้องใส่แล้วมันเข้ากับสตรีทที่มึงยืนอยู่เป็นเรื่องของรสนิยมกับสถานที่ด้วยนะรสนิยมใช่พื้นฐานคือรสนิยมแต่ว่าพี่ว่าหลักๆจริงมันคือกาลเทศะคือต้องแต่งตัวเป็นคำว่าเป็นคือต้องรู้จักแต่งตัวเยอะไปก็ไม่ดีนะต้องรู้จักความพอดีของมันนะครับถ้าขมวดปมในชีวิตพี่นะครับแล้วจะสรุปเป็นปรัชญาอะไรสักอย่างนึงที่จะสรุปได้ว่าจริงๆแล้วชีวิตพี่ง่ายๆพี่อยู่ตรงไหนก็ได้ทำอะไรก็ได้พื้นฐานอย่างเดียวคือเอาตัวให้รอดเอาแค่ดำเนินชีวิตกันไปไม่ซีเรียสว่าโลกมันจะเปลี่ยนเป็นแบบไหนบางเรื่องที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้เราก็ยอมรับมันใหม่ๆเราอาจจะเดินหนีมันเดินหนีไม่ได้ก็ยอมรับมันซะมึงอยู่ได้ไหมมึงจะทำอะไรดีมึงทำเราอีกกินมีความสุขกับมันได้ไหมมีความสุขก็ทำปรับได้ปรับไม่ได้มึงก็ย้ายตัวเองออกไปจากวงการนี้เป็นเรื่องง่ายมากต้องการคือความสบายใจต้องการทำแล้วมีความสุขดูแลตัวเองเลี้ยงตัวเองได้มีข้าวกินมีบ้านอยู่มีรถขับพอให้ได้สบายบ้างมีเงินใช้จ่ายแต่ถ้าเลือกได้ชีวิตไม่ต้องทำอะไรแล้วมีทุกอย่างมนุษย์คงอยากจะชอบแบบนั้นนะถูกไหมไองานที่เราทำบางทีมันก็เป็นเหมือนเกมให้เราได้เล่นกันว่ามันจะเลือกเล่นเกมอะไรภายใต้กฎที่มีอยู่ภายใต้ความสามารถที่มีอยู่เพื่อที่จะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องทำมากินได้ชีวิตมันเป็นแบบนั้นแหละเพราะนั้นแบบอยู่ให้ง่ายๆอยู่ให้ได้ภายใต้โจทย์ที่มีที่มันบังคับเราอยู่แต่เมื่อไหร่รับไม่ได้ก็เดินหนีไม่ได้ก็ยากหน่อยนะถ้ารับไม่ได้แล้วเดินหนีไม่ได้พี่ว่าอันนั้นจะทำให้เราเป็นทุกข์มนุษย์หาทางขึ้นปกติชอบหาทางขึ้นกันใช่ไหมแต่จริงๆพี่ว่าสำคัญสุดคือหาทางลงเพราะโลกนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเราอย่างเดียวแล้วคนที่กำหนดให้เราลงเห็นป่ะยุคทุกวันนี้มันเชื่อโลกใช่ไหมมันเป็นเรื่องของภายนอกกันทั้งนั้นอ่ะเพราะนั้นบอกว่าหาทางลงแบบไม่เจ็บมากหรือลงแบบไม่เจ็บอ่ะมันโคตรเจ๋งเลยหาทางขึ้นมันง่ายมากนะมันจะดังเหรอเดี๋ยวนี้คนดังง่ายมากคนรวยก็ไม่ได้ยากมากไปหาวิธีรวยกันแต่มึงลงให้เป็นน่ะวันหนึ่งที่มึงไม่ดังแล้วอยู่ให้เป็นนะวันหนึ่งที่มึงไม่มีตังค์แล้วมึงอยู่ได้ไหมพี่มองว่าไอ้นี่มันโคตรสำคัญเลยในจุดที่เราครับในจุดที่นิตยสารเราสิ่งที่เราทำเนี่ยมันปังมากๆเลยอย่างเงี้ยเราเรียกจุดนั้นว่าประสบความสำเร็จนะมันเป็นสิ่งที่พี่ว่ามันกึ่งๆนะมันเป็นสิ่งที่คนภายนอกมอบให้เราแต่ต้องยอมรับในความเป็นมนุษย์จริงๆจุดๆหนึ่งมันคือความรู้สึกดีมันความรู้สึกแบบพี่ว่าทุกคนเหมือนกันหมดนะมันเหมือนรางวัลมันเหมือนรางวัลแหละรางวัลชีวิตมากกว่ารางวัลชีวิตมันก็ความปลาบปลื้มความดีใจเหมือนเราทำอะไรให้มันสำเร็จแต่ความสำเร็จในความรู้สึกเราคือมันสำเร็จได้ตั้งแต่เราได้ทำสิ่งที่เราอยากทำเลยนะมันสำเร็จตั้งแต่ตอนนั้นอีกครึ่งหนึ่งก็คือเฮ้ยคนอื่นมอบให้เราด้วยปรบมือให้เรามันก็จะมีอารมณ์แบบขอบคุณครับรู้สึกดีรู้สึกมั่นใจรู้สึกมีที่ยืนในสังคม
ในจุดๆนั้นนะครับแต่เราตอนที่หนังสือเล่มนี้มันไปถึงจุดๆนั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นเราก็เคยเจอเหตุการณ์ที่แบบในการทำงานบางสิ่งบางอย่างที่มันขึ้นสูงสุดแล้วมันก็ตกต่ำเราเคยเจอมาก่อนวันหนึ่งที่หนังสือเล่มนี้มันโดนปลบมือว่าเฮ้ยแม่งเจ๋งว่ะเราก็รู้เลยว่ามันไม่มีทางที่มันจะเป็นแบบนี้ไปตลอดเพราะสมัยนั้นหนังสือวัยรุ่นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันอยู่กันไม่ยืนยาวหรอกเรามองว่าคนมันขี้เบื่อสมัยนั้นเรามองว่าอยู่ได้5ปีนี่เก่งนะ10ปีนึกไม่ถึงเลยว่าชีวิตจะเป็นแบบไหนเราจะเจ๋งไปได้ไป10ปีเลยเหรอตอนนั้นเราคิดว่าอยู่ได้5ปีนี่ก็โอเคเดี๋ยวทำหนังสือใหม่กันดีกว่า5ปีนี่ก็เก่งแล้วอ่ะก็ยิ้มออกแล้วอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมาถึงวันนี้ได้ก็ถือว่าแบบโอเคนะเหนือความคาดหมายมันอาจจะแบบไม่ได้อยู่จุดสูงสุดหรือว่ามันยังอยู่อันนี้เราไม่รู้เพียงแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่ามันก็เกินกว่าสิ่งที่เราคิดว่าจะมีเพราะวันที่เราให้กำเนิดหนังสือเล่มนี้เนี่ยโลกที่เรามองไว้คนละโลกกับณวันนี้เลยนะครับมันเป็นการชี้เป้าผิดพลาดหมายถึงว่าเราไม่รู้หรอกวันนั้นมันจะมี iPhone เราไม่รู้หรอกว่าวันนั้นมันจะมี Facebook ถูกป่ะวันนั้นบอกว่าวันนั้นเราตอนเราทำหนังสือเล่มแรกเราคิดว่าวันหนึ่งกูจะมีหนังสือ50เล่ม30เล่มในมือมีหนังสือทุกหัวเลยเป็นโรงพิมพ์ที่มันใหญ่มากเราคิดแบบนั้นเพราะว่าโลกไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่นะเราไม่ได้คิดแบบนั้นใช่ไหมแล้วทุกวันนี้มันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเปลี่ยนไปทุกอย่างเลยแล้วเรายังอยู่รอดอ่ะมันน่าภูมิใจนะอย่างน้อยภูมิใจเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีว่าไม่เลวนะมันอาจจะไม่ได้เยี่ยมยอดแต่ว่าไม่เลวนะเรายังอยู่ได้แต่เรายังมั่นใจอยู่ว่ามันไปกับมันได้โอเคครับขอบคุณสำหรับการสนทนาครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ